จังหวัดพัทลุงครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงสำรวจพื้นที่จัดเตรียมพิธีพรีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์บนหุบเขาชัยบุรีเพื่อนำเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ นายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดเตรียมพิธีพรีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6กรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพัทลุงมีทั้งหมดด้วยกัน3แห่งประกอบด้วยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระบรมธาตุเขียนบางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลจองถนนอำเภอเขาชชยสนจังหวัดพัทลงุงที่ต่อมาครับสาะาน้าศักดิ์สิทธิ์วัดดอนศาลาตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนและสุดท้ายทาน้ําศักดิ์สิทธิ์บนหุบเขาชัชบุรีตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีตำบลัยบุรี <c oughs> เพื่อสํารวจความเรียบร้อยของสถานที่และเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ําทั้งสามแห่งครับ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ลงไปสำรวจมาแล้วรอบหนึ่งนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินการนําน้ําในบ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะไปร่วมประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ ปัจจุบันบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แห่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เป็นประจำแต่อาจจะทุดโทมลงไปบ้างตามกาลเวลาค่ะแต่เพื่อความสมพระเกียรติก็ต้องมีการบูรณะปรับปรุงให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงค่ะเพื่อที่จะให้ทันต่อกาหนดดังกล่าวค่ะ